รายการบอกเล่า965อเดย์อินเดอะไช่วงเฮลที่ทอ k สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการบอกเล่า965เช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์ประมาณ3ทุ่มทางทาง FM 96.5และ Facebook l i v e thinking radio นะคะดิฉัน,นดีดีมาปังพุชิพงษ์และอาจารย์สุภาุธิสายเชื้อ กูรูผู้มีข้อมูลในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากมายที่จะมาบอกเล่าเคล็ดลับทั้งเรื่องการกินเรื่องการอยู่การนอนการออกกำลังกายและทุกเรื่องในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามคุณผู้ฟังก็จะได้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์วันนี้อาจารย์สุภวุฒิมีอะไรจะมาคุยกับพวกเราลองไปฟังกันดูนะคะสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะ สวัสดีครับคุณดุดีมากครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ขาสนุกมากเลยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุยกันง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือว่าอาจารย์มาแนะนําวิธีการประหยัดเงินในบ้านปลายของชีวิตเพื่อที่จะเอาเงินทองนั้นนะ่ะไปใช้จับใจ่ายใช้สอยสําหรับความสุขดีกว่าที่จะเอามารักษาสุขภาพเอามาให้คุณหมอนั่นเองชอบอาทิตย์ที่แล้วที่อาจารย์พูดว่าหมอจะแพงกว่าหมูแล้ว <laughs> ทุกวันนี้ครับ ค่ะวันนี้มีอะไรมาแลกเปลี่ยนกับเราคะอาจารย์ขากับวันวันนี้ก็ผมผมผมบอกคุณปู่ก่อนใช่ไหมครับว่าว่าอจาจจะเรื่องหนักหน่อยคุณปู่บอกเบาๆก็แล้วกันนะครับ <laughs> คือคืออ,อยากอยากจะให้หลายท่านได้ได้รับรู้นะครับว่าวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านของอการดูแลสุขภาพเนี่ยไปไกลามากๆเลยนะครับเขาเปลี่ยนแปลงไปแบบ แบบภาษาฝรั่งเรียกว่า d i s r u p t i o n แล้วใกล้ๆที่จะพลิกผันแล้วนะครับ,รบอานนี้ถ้าหลายท่านตอนนี้มันดึกหน่อยก็อาจจะฟังเอ่ยงวงเงียยังฟังไม่ไม่ไม่ได้สับเนี่ยก็ก็เรียนว่าทางพัทระเราเองนะครับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทระเองก็ได้ให้ผมมาออก y t u t u เนี่ยในเรื่องต่างๆพวกนี้ถ้าใครสนใจก็ไปฟังตรงนั้นได้ด้วยเวลาในเวลาที่ท่านไม่ง่วงนะครับท่านก็จะได้ทบทวน ฟังเรื่องพวกนี้อีกครั้งหนึ่งะ<ล>ะนะครับรายการอของเราก็เช่นกันค่ะอาจารย์ขาสามารถที่จะไปเปิดดูย้อนหลังทาง YouTube ได้เหมือนอกัน,นค่ะพิม์คำว่าบอกเล่า965แล้วก็วันศุกร์นะคะเดี๋ยวมันก็จะโผล่ขึ้นมาหลายๆตอนให้เลือกฟังเ,เลยค่ะได้ครับก,ก็อย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้ามีฟีดแบ็ k อะไรก็ยินดีนะครับวันนี้ย้ำนะครับว่าอาจจะต้องยอมขออนุญาตพ้วอะไรที่มันค่อนข้างจะลึกหน่อยแล้วก็เกินกว่าความ เข้าใจปกติเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่จริงๆนะครับผมผมก็อย่างที่บอกผมก็เคยมาพูดแล้วว่าแหล่งข้อมูลหลักๆของผมเนี่ยจริงๆคือรางวัลโนเบลสาขาแพทยาศาสตร์ซึ่งผมถือว่าจะเป็นข้อมูลซึ่งน่าเชื่อถือได้ที่สุดแล้วเป็นกลางดีที่สุดน,นะครับ okay. จากการดูรางวัลโนเบลที่เขาประกาศมอบให้นักวิทยาศาสตร์แล้วก็แพทย ในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยข้อสรุปของผมคืออย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยเวลาเราดูแลร่างกายของเราเนี่ยเราจะต้องรอให้ไม่สบายแเราไปหาคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จะดูแลอวัยวะนั้นๆที่มันมีปัญหาอย่างเช่นคุณหมอดูเรื่องโรคลำไส้คุณหมอดูเรื่องโลลคอรคหวัวใจดูเรื่องสมองโรคไตใช่ไหมครับ เราจะดูเป็นระดับอวัยวะนี่คือแนวแนวทางปัจจุบันนะ้วเราไปหาคหุณหมอท่านบอกเฮ้ยโอ้ความดันสูงก็ต้องไปหอที่เก่งเรื่องความดันแล้วท่านก็ต้องไปเช็คเรื่องหัวใจว่าเออเราจะมีสมองเรามันจะติดตันเส้นเลือดสมองติดตามเป็น stroke หรือเปล่ายกตัวอย่างนะครับจะจะดูในระดับระดับอ,อวัยวะแบบนี้ uh huh. แต่ในระยะหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ารางวัลโนเบลเนี่ยมันไปในระดับเซลล์แล้วก็พูดถึงในการ ดูแลให้คนไม่แก่ตัวแล้วจริงๆแล้วมีกลุ่มนักวิชาการกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบอกว่าอย่าไปรักษาทีละโรคเลยเพราะว่าทุกโรคที่เรารักษากันอยู่ห้าหโรคเนี่ยมันมีโรคพื้นฐานคือโรคแก่เขาบอกว่าเขากำลังรณรงค์ให้บอกให้ประกาศว่าความแก่คือโรคชนิดหนึ่งที่ต้องรักษา รักษาโรคแก่ได้คุณจะเห็นแล้วว่าคนอายุน้อยไม่เป็นโรคมะเร็งคนอายุน้อยไม่เป็นโรคหัวใจคนอายุน้อยไม่เป็นโรคสมองคนอายุน้อยไม่เป็นโรคเบาหวานาคนอายุน้อยไม่เป็นโรคอะไรเลยแม้กระทั่งโควิด -19 คนอายุน้อยเป็นก็ไม่ตายานะครับทีนนี้ถ้าไปอย่างนั้นคุณต้องไปดูในระดับยีนว่าอะไรเนี่ยทำให้ยีนมันแก่แล้วมันตายาระดับเซลล์ว่าอะไรทำให้คุณแก่แล้วคุณตายอาจารย์คะอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าเราไม่อยากเป็นโรค เราต้องไม่แก่ถูกต้องไหมคะใช่คือเราต้องรักษาโรคแก่เลยรักษาโรคแก่เลยฉะนั้นอันเนี้ยมันจะมันจะย้อนแย้งมากเพราะเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมครับค่ะอันเนี้ยเราจะบอกว่าเกิดเราไม่แก่ด้วยเราไม่เจ็บด้วยเราตายเลยนะครับเมื่อคุณถึงเข้าใจยากแล้วหลายคนคงยังไม่ยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้หรอกพูดอะไรกันอยู่เนี่ยอาจจะฟังฟังต่อแล้วกันว่าที่ผมพูดพูดถึงเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับผมขอยกตัวอย่าง งานวิจัยที่ได้รางวัลโนเบลสามงานเท่านั้นเอ,เอาสามงานมีมากกว่านี้แต่อันนี้เป็นหลักๆแล้วกันอันที่หนึ่งเมื่อปี2009นะครับปีคศ2009คือประมาณ12ปีที่แล้ว13ปีที่แล้วเนี่ยด็อกศตรรย์อลิสเบตแบล็กเบิร์นได้รางวัลโนเบลรบเรื่องหางเทโลเมียร์รนะครับหลายคนบางคนอาจจะคุ้นเริ่มคุ้นมีการ ทำตลาดว่าเออคุณไปวัดดูที่หางเทโลเมของเซล์คุณมันยาวหรือมันสั้นประเด็นคืออย่างนี้ครับถ้าหางเทโลเมยาวเนี่ยแปลว่าเซลล์นี้ยังมีอายุอยู่ได้อีกนานเพราะว่าเวลาเซลแบ่งตัวทีไรเนี่ยหางเทโลเมของ DNA อมันจะถูกตัดไปทีลนิดเฉือนไปทีลนิดทีลนิดพอหางเทโลเม์หมดเนี่ยเซลล์มันก็จะตายอาจารย์คะอาจารย์กําลังจะบอกว่าในเซลล์ของเราอ่ะมีไอาหางตัวเนี้ยอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับ แล้วก็ถ้าหางมันหดลงหดลงก็เท่ากับเราก็จะอายุสั้นลงไปเรื่อยสั้นลงไปเรื่อยอ๋อเพราะฉะนั้นเราต้องไว้หางให้หางยาวเพราะอย่างนี้ตอนเด็กๆเนี่ยเซล์ทุกเซลล์หางยาวทุกเซลเนี่ยมันต้องแบ่งตัวนะครับเซลมันต้องแบ่งตัวเพราะเซล์จะต้องตายแล้วก็แบ่งตัวพอแบ่งตัวใหม่เนี่ยหางจะถูกเฉือนทีละนิดนึง นิดนึงนิดนึนี่ยแต่พอเฉือนไปถึงเนื้อเพื่อนคล้ายๆเฉือนถึงเนื้อเนี่ยเซลก็ตายเพราะ DNA มันก็จะพัง DNA จะเสียหายก็เนื่อ DNA จะเสียหายพับเซลลก็ถูกสั่งให้ตายไปคนก็เลยมา,า,าดูอาหลังเทลโลเมน,นี่แหละคือคําตอบหรือเปล่านะครับคือคําตอบหรือเปล่าถ้าถ้าใครทีอ่อายุมากหน่อยแล้วต่อหลังมีการมาร์เก็ตติ้งกันเนี่ยคุณจะรู้ว่ามีบางคนก็ให้บริการว่าไปวัด ความยาวหางเทลเมสิว่าหางคุณยาวแค่ไหนแล้วแล้วคุณก็ดีใจว่าเอเออผมหางผมยาวแปลว่าผมเนี่ยจริงอายุอายุในเชิงของร่างกายเนี่ยมันต่ํากว่าอายุจริงนึกออกไหมครับค่ะถ้าคนแล้วคือทุกวันเนี่ยเขามีให้ไปวัดหางกันแล้วอาจารย์มีมีมีครับมีมีให้ไปวัดครับลองไปดูจะรู้มาถึงเมืองไทยแล้วด้วยเหรอคะอาจารย์มีครับมีครับแต่จะบอกก่อนนะครับว่า มันต้องบอกกว่าไม่ใช่สูตรสําเร็จไม่ใช่ย้ำว่าไม่ใช่นะครับใครที่สนใจเนี่ยพอดีผมผมเขียนหนังสือไว้ก่อนหน้านี้เล่มหนึ่งเนี่ยะนะครับเ,เรื่อง healthy aging ซึ่งซึ่งถ้าเดี๋ยวในรายละเอียดใครสนใจจะไปดูในหนังสือก็ได้หรือว่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทีหลังก็ได้แต่ว่าเราขอข้ามไปก่อนในรายละเอียดนะครับแต่เรื่องหางเทโลเมสเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นให้หางยาวได้โดยเอนไซม์เรียกว่าเทโลเมเรส ก็เลยเกิดการคิดว่าเอาทีอย่างนั้นเนี่ยผมก็พยายามไปสร้างเอนไซม์เทโลเมเรสให้ไปกระตุ้นให้หางเทโลเมีมันยาวๆคุณก็อยู่ได้ไปเรื่อยๆเพราะเซลล์มันก็จะไม่ตายใช่ไหมครับคือถูกเฉือนหางถูกเฉือนไปผมก็ทําให้สางนตัวขึ้นอีกสิปรากฏว่าไม่ใช่นะครับปรากฏว่ามีงานวิจัยบอกว่าคนที่หางเทโลเมหางเทโลเมยยาวเนี่ยก็มีโอกาสเป็นแคนเซอร์ได้มากกว่าคนที่หางเทโลเมยปกติอเพราะว่า หมายถึงยาวตามธรรมชาติหรือว่ายาวแบบผิดธรรมชาติถจะยาวตามธรรมชาติก็ตามเ,<อ>เพราะว่าในบางกรณีเนี่ยบางเซลล์ที่ DNA เริ่มเพี้ยนเนี่ยค,ควรจะถูกสั่งให้ตายแล้วหางเทโลแมก็จะสั้นพอดีอันนั้นเขาเรียกว่า apoptosis ค,ควรจะสั่งให้ตายถ้าคุณยังหางเทโลแมดันยาวไปเนี่ยกลายเป็นว่าเซลล์นั้นเนี่ยไม่ตายหรอกลายเป็นเซลล์มะเร็งเลยเข้เนี้ไม่จืดเลยะนะครับฉะนั้นแนวคิดอันนี้ก็เลยต้อง ต้องพับไปแนะต้องพับไปบแต่ยังการพูดถึงเรื่องอันนี้อยู่นะครับแล้วก็ตอนหลังก็ไปนค้นพบยีนว่ามียีนตัวหนึ่งชื่อ TP 5 3บามเป็นยีนหลักเลยที่เป็นตัวสั่งเป็นตัวดูแลว่าเอเซลล์อันนี้จะเป็นจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าแล้วถ้าจะเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะต้องส่งหน่วยไปซ่อม DNA ไม่ให้พังแล้วถ้าซ่อมไม่ได้เนี่ยท p 5 3้าบาจะสั่งให้เซลล์นี้ตาย คนที่เป็นมะเร็งนะครับกว่า50%พบว่ายีน TP53 เนี่ยบกพร่องฉะนั้นนี่เป็นสาเหตุอีกอันหนึ่งที่ทำให้ใหมีคนเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งนะครับเพราะยีน TP63 บอกพร่องค่ะประเด็นคืออย่างนี้ครับเราเริ่มมาเล่ากันแล้วไงว่าน,นี่เราคุยกันระดับเซลล์เห็นไหมค่ะไม่ได้คุยเรื่องโรค โดยภาพรวมนะเราคุยว่าเราดูแลสุขภาพเนี่ยรักษาโรคในระดับเซลล์ไม่ดูดูนะอวัยวะ <c oughs> ผมไม่ได้บอกว่าเป็นมะเร็งที่ตรงไหนแต่ถ้าถามว่าเป็นมะเร็งตรงไหนเนี่ยโอ้โหมีรายการยาวเลยว่าถ้า TP 5 3าสิบเดียงเนี่ยคุณ <c oughs> เ,เป็นมะเร็งได้ประมาณ10-20ประเภทเลยนะครับ ก็เล่าให้ฟังว่าวิวัฒนาการของวิชาการเนี่ยมันไปในทางนี้แล้วนี่คือยกตัวอย่างกรณีของเอลิซาเบธแบล็กเบิร์นนะครับที่ได้รางวัลโนเบลเรื่องเทโลเมสตอนปี2009โอเคอันที่2อันที่2เมื่อปี2012เนี่ยนะครับปี2012ก็คือประมาณ10ปีที่แล้วศาสตราจาร์ของญี่ปุ่นคนหนึ่ง ชื่อชินยะยามานกะครับได้รางวัลโนเบลเรื่องอันนี้ภาษาอังกฤษนี่ฟังดูแล้วมันพูดยากฟังยากนะครับ induced pluripotent stem cell นะครับ i n d u c e pluripotent stem cell แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าแกค้นพบวิธีที่จะแปลงให้เซลล์ธรรมดาของเราเนี่ยกลับกลายเป็นสเต็มเซลล์ได้ เอสเตมเซลล์สเตมที่เราได้ยินกันว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยมีอายุยืนเนี่ยใช่ไหมคะอาจารย์สเต็มเซลล์เนี่ยเป็นเซลล์ที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นเซล์อะไรและเป็นเซลอะไรก็ได้นะครับเซลล์ในรกเด็กใช่ไหมครับที่ไปนิยมเอามาฉีดกันเนี่ยคือเซล์ที่ยังไม่ได้กําหนดชะตาชีวิตตัวเองว่าจะเป็นเซลล์หัวใจจะเป็นเซลหัวเข่าจะเป็นเซลล์เส้นเลือดจะเป็นเซลลกระดูก แล้วก็เรามีการไปเอาสเต็มเซลล์ของเด็กมาฉีดเช่นมีการรักษากาาันว่าเราเราปวดเข่าเพราะว่า,าหัวเข่าเราใช่ไหมครับมันเอ็นมันสึกใช่ไหมครับไอตัวตัวตัว,ต,วตัวกระดูกอ่อนมันสึกเนี่ยมีการรักษาโดยการฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปตรงนั้นแล้วสเต็มเซลล์มันก็ฉีดเข้าไปตรงนั้นมันเห็นรอบข้างว่าอ้าวพอดีเซล์กระดูกขาดแล้ว มันก็เลยทําตัวเองเป็นเซลล์กระดูกซะเลยแล้วก็รักษาหายได้นะครับแล้วก็อย่าง<ะ>อย่างที่คุณปูคงทราบมีมีการพูดกันเสมอว่าเออมีบางคนนะผู้ใหญ่ก็ไปฉีดสเต็มเซลล์มาแล้วก็สุขภาพดีขึ้นเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะจะได้ยินอ๋อแสดงว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมีอนุภาพทั้งในเรื่องของการป้องกันแล้วก็เรื่องของการรักษาโรคใช่ไหมคะชะลอวัวยนี่ครับคือมันเป็นเซลล์ที่ยังไม่ได้กําหนดชาติเกิดฉีดไปตรงไหนก็จะเป็นเซลล์ตรงนั้น เพิ่มเซลล์ตรงนั้นได้มีการพยายามที่จะเอาสเต็มเซลล์ไปฉีดไขสันหลังของคนที่พิการไปซ้ำไประหวังว่ามันจะสร้างเนิร์เเซลล์ที่ที่สันหลังไปซ้ำเป็นต้นน่ยนะครับแต่สเต็มเซลล์คือเซลล์ที่ยังไม่ได้กําหนดชะตาชีวิตตัวเองแล้วจะเป็นเซลล์ะอะไรก็ได้ทีน,นี้ยามานากะที่ได้รางวัลโนเบลเนี่ยแกเป็นคนคน้นพบว่ามียีนสีตัวเนี่ยนะครับ Oskm เนี่ยแกชื่อสั้นๆว่า Oskm เนี่ย ฉีดเข้าไปกระตุ้นให้เซลล์ธรรมดากลับชาติมาเป็นสเตมเซลล์ได้ถึงได้รางวัลโนเบลนะครับถึงได้รางวัลโน Nobel. เบลครวนี้ปัญหามันก็เหมือนเดิมอีกเหมือนกันพอคุณพยายามฉีดแปลงให้เซลล์กลับไปเป็นสเตมเซลล์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะโอเวอร์โดสแล้วทำให้เป็นเซลล์แคนเซอร์ไปได้เพราะเซลล์แคนเซอร์ก็คือเซลล์ที่ไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วก็แล้วก็แบ่งตัวไม่หยุดไม่หย่ยอนครับ จะว่าไปแล้วอาจารย์ขาธรรมชาติก็สร้างสมดุลให้แล้วนะคะเราไปคิดค้นที่จะฝืนธรรมชาติส่วนหนึ่งบางทีมันก็อาจจะย้อนกลับมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ความพอดีมันอยู่ตรงไหนนะคะอาจารย์ก็ความพอดีล่าสุดก็เลยมีความคิดว่าเอางี้เราจะทำเขาคช้าว่าศัพท์ที่อเมริกาเขาใช้คำว่าเซลล์รีโปรแกรมมิ่ค่ะคือมารีโปรแกรมเซลล์ด้วฉะนั้นเขบอกถ้าอย่างนั้นไม่จำเป็นหรอกที่จะต้อง หมุนนาฬิกากลับให้เซลล์กลับไปเป็นสเตมเซลล์ผมหมุนมันกลับไปสัก20ปีได้ไหม <Okay. S 2> สมมุติว่าตอนนี้ผมอายุหกสปีฉีดปึ้งเข้าไปให้เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายผมกลับมาเหมือนตอนอายุสี่ปีได้ไหม <Okay. S 2> ตอนนี้เชื่อไหมครับกำลังมีการพยายามทำตรงนี้อยู่เรียกว่าเซลล์รีโปรแกรมมิ่งหรือ Partial induced pluripotent stem cell S <S นี่ที่ผมพูดนี้คุณอาจจะพว่าโอ้คุณมามั่วทำไมประเด็นคืออย่างนี้เพิ่งมีการตั้งสตาร์ทอัพอันใหม่อันหนึ่งมเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองคือ Alto's Lab Laboratory ได้เงินจากมหาเศรษฐีเช่นเจฟเบโซสเนี่ยที่เป็นเจ้าของ Amazon เน,นี่ยนะครับรวมทั้งสิ้นสามพันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อทำเรื่องนี้เลยฉะนั้นที่ผมพูดนี่มันไม่ได้แบบ ยกเมฆแล้วก็ไม่ได้พูดแบบลอยๆมีคนใส่เงินแล้วตั้งบริษัทแล้วนะครับค่ะเออแล้วมีเม็ดเงินเนี่ยสามพันล้านเหรียญก็คือหนึ่งแสนล้านบาทเพื่อจะทำเรื่องนี้เลยแล้วหวังว่า<ม>เขาจะรีโปรแกรมเซลล์ให้กลับมาเป็นเซลล์เด็กได้ทั้งร่างกายเลยนะเมื่อนั้นเมื่อนั้นก็จะไม่มีคนแก่อยู่ในโลกนี้ เอ่อคงจะมีคนที่เขารวยแล้วเขาไม่แก่ครับอ๋อาจจะต้องใช<า>้งเงินมากเยราก็คงแก่ไปตามปกติแต่เขาอาจจะเพราะเขาลงทุนตรงนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่เขาหวังผลคือคงคิดว่าโอเคเดียเด๋ยวเดี๋ยวพอทําเสร็จดีภาพเนี่ยผมก็ได้เข็มแรกแหละใช่ไหม,มครับตอนนี้ผมยี่หกสิบห้าเดี๋ยวผมขอกลับไปสี่สิบก็แล้วกันยิ่งคนที่เขามีสตางค์เยอะๆเขายิาง่งคงยิ่งไม่อยากจะตายนะคะอาจารย์ ปัญหาของคนที่เขามีเงินเยอะๆคือเขาตายไปแล้วเงินยังไม่หมดนะครับของเราเงินมันหมดแล้วเรายังไม่ตายใช่ไหมครับมันจะต่างกันนะครับค่ะนะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นจริงๆโดยบนพื้นฐานของเทคโนโลยีนี้จริงๆถ้าใคไปไป Google ดู Altos Laboratory เนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหเขาเอาคน ชื่อเก่งๆชื่อดังๆมีได้รางวัลโนเบลรวมทั้งยามานากะก็เป็นกรรมการให้บริษัทอัลทอสนี่ด้วยเป็นกรรมการให้ปรึกษาให้ด้วยแล้วก็มีคนที่ได้รางวัลโนเบลอื่นๆด้วยที่อยู่ในคณะกรรมการของบริษัทนี้คือบริษัทนี้ไม่กระจอกแน่นอนอัลทอสค่ะ,คะอันที่สามอันสุดท้ายก็คืองานวิจัยที่ได้รับได้รับรางวัลโนเบลเมื่อปี2020อเป็น ครั้งแรกที่มีผู้หญิงสองคนได้รางวัลโนเบลอันนี้ <Ooh. S 1> คือโนเบลของรางวัลที่โนเบลในการทำเรื่องที่ว่าเรียกว่า CRISPR-Cas9 นะครับผมคิดว่าหลายท่านคงไม่รู้จักมันคืออะไร CRISPR-Cas9 ฟังดูเหมือนกับอาหารเสริมอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะครับ CRISPR-Cas9 คือ Gene Editing คือการไปปรับเปลี่ยนยีนของมนุษย์หรือของพืช มันเป็นเทคโนโลยีที่ทาจนประสบความสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็ประเด็นง่ายๆก็คือใช้ระบบของแบคทีรียเนี่ยส่งตัวชี้นําไปที่จุดหนึ่งของยีนที่เราต้องการจะเอดิตแล้วไปตัดยีนเดิมที่ต้องการจะตัดออกแล้วก็ให้สร้างยีนใหม่เข้าไปเปลี่ยนยีนเลยถามว่าการเปลี่ยนยีนเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงยกตัวอย่างนะครับว่า มียีนอันหนึ่งที่เรียกว่า APOE ยีนอันเนี้ยถ้าคุณมี APOE 2โอกาสคุณเป็นอัลไซเมอร์จะน้อยมากคนส่วนใหญ่ออจะมี APOE 3แต่ถ้าคุณมี APOE 4โอกาสที่คุณจะมีเป็นโรคอัลไซเมอร์มีสูงมากฉะนั้นก็มีการทดลองโดยเฉพาะที่มหาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งเป็นคู่แข่งกับของเจเนเฟอร์ดอตนาซึ่งได้รางวัลโนเบลเนี่ยไปเอดิตยีน APOE 2 ใส่เข้าไปคนที่มียีน APOE4 เพื่อจะช่วยให้คนนั้นเนี่ยลดความเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์ mm hmm. นะครับย้ำว่าอันนี้ก็ได้รับรางวัลโนเบลเหมือนกัน mm hmm. ย้ำว่าคนที่ทำเรื่อง ยีนเอดิตติ้ที่มหาลาัยฮาร์วาร์ดก็ได้ตั้งสตาร์ทอัพแล้วก็ได้ทุนเข้าใจเมื่าวัสามร้อล้านเหนรียญสหรัฐเหมือนกันการที่พูดเนี่ยไม่ใช่เป็นอะไรที่ลอยๆเพราะว่าเขามีเงินจริงทํางานจริงแล้วก็กำลังเดินไปสู่การ Edit ยีนสมมุติว่าอย่างนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าอ,อ,อยากมีลูกที่เขาขายาวเข่าดีหน้าหน้าเรียวก็ Edit ยีนให้ออกมาหน้าตาแบบนั้นเลยก็ได้ใ,ในหลักการนะครับ มันถึงขนาดนั้นเลยเขาถึงพูดถึงว่าเป็นดีไซเนอร์เบบี้เลยโดยใช้ยีนเอดิติ้งมนุษย์กำลังจะเป็นพระเจ้าแล้วเหรอคะอาจารย์มนุษย์พยายามเป็นพระเจ้าตลอดครับค่ะพยายามจะต่อสู้กับธรรมชาติตลอดนะคะใช่ครับค่ะแล้วมีอะไรอีกคะอาจารย์คะทั้งหมดสามอันนี้หลักๆแล้วกันนกลรงวันค่อนข้างจะหนักแล้วนะครับหลายคนที่คงคงจะบอกโอ้หอะไรกันนี่แต่ว่า อันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ <c oughs> มีงานวิจัยที่ทำไปเรื่อยๆแล้วนอกจากนั้นแล้ว CRISPR-Cas9 เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทำกับพืชได้อย่างรวดเร็วและกำลังทำอยู่ <c oughs> นะครับอันนี้มัน, <c oughs> มนเป็นเระ่ด็น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าคุณทำ g ีนเ e ดิ t ติ้งคำถามคืออันเนี้ยมันเป็น GMO หรือเปล่า <c oughs> ครับเราจะกลัว GMOGMO <c oughs> เนี่ยคือเหมือนกับการ modify e ีนเลย แต่อันนี้มันกันแค่เอดิตยีนของเดิมแล้วเอดิตนิดเดียวเนี่ยถือว่าเป็น GMO หรือเปล่ากลายเป็นว่าที่อเมริกาเนี่ยตัดสินไปแล้วว่าจีนเอดิติ้งไม่ใช่ GMO แต่ที่ยุโรปตัดสินว่าเป็น GMO เแล้วมันก็จะมีผลว่าที่อเมริกาเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีนี้กับพวกพืชผลไม้แน่นอนกำลังใช้อยู่แล้วเขาจะไม่บอกด้วยว่ามันเป็น GMO เพราะมไม่ใช่ GMO เป็นต้น ค่ะไม่ว่าจะเป็นรางวัลโนเบลที่ได้รับจากที่ไหนที่ไหนนะคะอาจารย์ขาวฟังแล้วมันมหาจารย์อย่างทีเ่เราคุยกันนะคะว่ามันอาจารย์บอกว่ามนุษย์เนี่ยกำลังจะเพียมจะเป็นพระเจ้านะคะไม่ว่าร่างกายเราจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนขนาดไหนเนี่ยมนุษย์ก็ยังมีพลังที่จะมุ่งมั่นที่จะคิดค้นเพื่อที่จะเอาชนะธรรมชาติให้ได้ Uh, วันนี้รู้ฟังฟังก็อาจจะหนักๆซะหน่อยนะคะก่อนนอนแต่ว่าดิฉันว่านะคะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าเศรษฐีเขาทุ่ม,ท,มทุนมหาศาลเพื่อที่จะทําให้เกิดการชะลอวัยเพื่อให้เขามีชีวิตรอดใช้เงินอยู่ได้เนี่ยแต่คนเดินดินกินข้าวแกงอย่างเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะมีชีวิตที่แข็งแรงอยู่ได้ด้วยสิ่งที่อาจารย์บอกตอนต้นรายการ ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับแต่ว่าก็ <c oughs> เราก็ต้องอรับรู้ติดตามด <c oughs> ้วยนครับ <c oughs> คิดว่า เพราะว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้ราคาก็จะถูกลงแล้วมันตกมาถึงเราได้แล้วก็เข้าถึงได้นะคะเพราะฉะนั้นระหว่างที่เทคโนโลยีมันยังมาไม่ถึงตัวเรานะคะุพผู้ฟังคะอาจารย์แนะนําเรานะคะเรื่องการกินเรื่องการนอนเรื่องการพักผ่อนทั้งหลายเรื่องการออกกําลังกายนะคะแล้วก็เรื่องของการติดตามข่าวสารทางเทคโนโลยีทางการแพทย์หรืออะไรเนี่ยการป้องกันร,รักษาสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ เราทําได้ในปัจจุบันโดยที่ไม่ต้องรออะไรเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับค่ะค่ะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะในช่วงต่อไปเนี่ย Healthy Talk เราก็ยังคงพูดกับได้พูดคุยกับชายหนุ่มในวงการโฆษณาท่านเดิมที่ยังคงทำงานต่อเนื่องค่ะอาจารย์เองก็เกษียณแล้วก็ยังทำงานต่อไม่หยุดนะคะ แล้วก็ใช้หนุ่มที่เราสัมภาษณ์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณชัยปณิมิสุทธิผลเนี่ยแม้เกษียณแล้วก็ยังทํางานอยู่เหมือนกับทุกวันนี้เนี่ยคนเกษียณเนี่ยอาจารย์ขาเรายังคงทํางานกันอยู่แทบทั้งนั้นเลยนะคะด้วยเหตุผลกลใดหลายๆท่านก็ได้ยินกันเพราะว่าคนที่หยุดทํางานอาวยัยวะหยุดเคลื่อนไหวอืดอัดยืดยนเนี่ยเราจะมีอายุสั้นกว่าเดิมใช่ไหมคะอาจารย์ ถ้าทำงานใช้สมองเรื่อยเนี่ยเขาใช้คำว่ามี cognitive reserve นะครับเหมือนกับส,สร้างสร้างแระสะสมะศักยภาพของสมองเอาไว้จะได้ป้องกันอัลไซเมอร์ได้ครับค่ะก็ ร่างกายก็เหมือนกันสมองก็เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์<ช>มีการใช้งานมีการเคลื่อนไหวคิดไปถึงตู้เย็นนะคะอาจารย์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ใช้มันนานๆนี่มันก็จะเจ๊งได้นะคะรถยนต์ก็เหมือนกันจอดทิ้งไว้ร่างกายแล้วก็คงจะคล้ายๆกันนะคะแอคทีฟกันอยู่ตลอดเวลาวัยเกษียณเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นวัยเริ่มต้นชีวิตอีก อีกบทหนึ่งด้วยซ้ำไปนะคะรู้สึกในฉันเองก็รู้สึกคึกคักกับวัยนี้ว่าโอ้โหมันทำอะไรได้อีกมากมายเลยนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังนะคะลุกขึ้นมานะคะแม้เราจะ,กะเกษียณแล้วเอ,อ่อหรือว่าเราอายุมากแล้วเนี่ยทำอะไรได้ทำไปเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะไม่ต้องรอให้ชลาแล้วค่อยมาชะลอนะคะมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานวันนี้กับค่าคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะพบ,บกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ รายการบอกเล่า965 A d ีต in the life ช่วง healthy talk